วันนี้ครับนะครับพาท่านผู้ชมมาดูงานซ่อมนะครับที่นี่ใช่ไหมขอบแบบนี้นะครับนี่วิธีแบบนี้มันจะซ่อมยากเลยนะครับเห็นไหมมันขอบแตกประมาณนี้เห็นไหมมันจะซ่อมยากไหมครับนี่วิธีซ่อมไม่ง่ายนะครับก็การที่ท่านผู้ชมก็เราต้องเปิดช่องเห็นไหมตรงนี้มันซ่อมกางเกงนะครับปากกางเกงขาดเนี่ยตรงนี้มันเป็นแผลเราต้องเลาะตรงนี้เพิ่มไปหน่อยนะครับนี่ใช้คัตเตอร์นะครับจะง่ายนะครับเพื่อที่จะมาร์คตำแหน่งนะครับแผลเห็นไหมตรงนี้มันถ้าใครมีเตารีดนะครับก็ดีนะครับแต่การเย็บนะครับเราเริ่มจากจุดนี้เลยนะครับฝั่งนี้เลยครับเอาง่ายๆเลยครับเนี่ยการซ่อมกางเกงขอบแตกนะครับที่จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไปครับท่านแล้วก็นี่จับดึงดูนะครับจับดึงนะครับจับดึงดูความลานนี้เพราะว่าเราต้องรูดซิปนี้ลงไปสักหน่อยเพื่อขยายพื้นที่นะการซ่อมที่สำหรับใครที่เอาเสื้อผ้าไปซักหรือโดนมาแบบนี้นะครับก็ลองเอามาทำเราต้องมาดึงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามันแตกแบบนี้นะครับขอบมันจะสั้นกว่ากางเกงนะครับเราจะย่นยังไงนะครับถ้าเราย่นนะครับเราวัดดูแล้วถ้าไม่ได้ท่านผู้ชมก็มาเย็บตรงข้างเข้านะครับเพื่อที่จะให้พอดีกับขอบนะครับเพราะว่าการแตกพอการแตกนี้มันทำให้ความยาวระหว่างช่วงนี้นะครับช่วงนี้ที่เราโค้งลงมารับลงมาเนี่ยมันจะยาวเราก็ต้องมาวัดดูก่อนนะครับยังได้ไหมถ้ายังไม่ได้เราก็หาวิธีขยับอีกนะครับโอ้โหยาวจริงเลยเพราะว่าช่วงยืดลงมานี้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องย่นเข้าไปนะครับนี่ครับท่านผู้ชมตรงนี้เราก็ถ้ามีเตารีดท่านผู้ชมก็สามารถใช้เตารีดได้นะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ระบบเนานะครับเราอาจจะเนายาวด้วยก็ได้นะครับเนายาวไปเลยนะครับเอาฝั่งนี้ดีกว่าครับเนายาวนี่ครับเนายาวด้านในนะครับด้านในที่มันแตกอย่างนี้นะครับเห็นไหมเราเนายาวมานะครับเพื่อที่จะเราจะไม่ต้องไปจับนะหรือไปกุมมากนี่เราเนายาวมาก่อนนะครับนี่จะทำให้เราทำง่ายขึ้นนะครับนี่ครับพอเราเนาข้างในเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะมาดึงระยะนี้ดูนะครับถ้ายังไม่ได้เราก็เย็บข้างเข้าไปอีกนะครับท่านผู้ชมก็เรามาจับระยะดูอันนี้ก็น่าจะได้นะครับว่าแล้วก็ถ้าเราเนาแล้วมันจะง่ายนะครับนี่เห็นนะท่านผู้ชมน่าจะพอทำได้นะครับแต่ถ้าไม่มีจับนะครับก็ใช้เข็มได้นะครับเข็มพวกเข็มสอยพวกอะไรนะครับแต่เราต้องมัดถ้าเข็มสอยหนึ่งเราต้องมัดเยอะๆนะครับถ้าระยะนี้มันไม่ได้เราก็ย่นเข้าไปนะครับได้นี้ไม่ต้องดึงออกก็ได้นะครับเพื่อความแบบว่าสวยงามนะครับนะพอมาถึงจุดนี้แล้วก็ถ้ามันไม่พอเราก็จัดระเบียบเอามือดึงนะครับดึงเข้าไปนะครับดันเข้าไปนะเพื่อที่นะจะให้ลงตัวแบบสมูทนะครับซ่อมให้แบบสมูทเลยนะเราเย็บลงที่ต้นได้ที่มันไม่แตกนะครับอันนี้นะครับสำหรับงานที่ขอบแตกงานซ่อมนะครับซ่อมงานปะงานนะครับนี่นะครับแบบสมูทเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะนี่เห็นไหมพ
พอเราซ่อมมามันก็สมูทดีแล้วก็มาตัดนะครับนี่ซ่อมให้แบบสมูทเลยครับอันนี้ก็ใช้ได้แล้วครับนี่ซ่อมแบบนี้นะครับเดี๋ยวรูดซิปขึ้นมาดูสินะครับอือหือโอเคครับงานนี้ผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวเจาะรางดุมดูนะครับใส่กระดุมเข้าไปนะครับจับสมูทดีไหมครับใส่กระดุมเข้าไปกระดุมเล็กนะครับเจาะครับเจาะการซ่อมงานก็ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับที่ยังเย็บผ้าไม่เก่งนะครับก็เอาวิธีที่ผมทำให้ดูได้นะครับซ่อมขอบซ่อมอะไรนะครับไม่ยากถ้าทุกวันนี้มันมีการสอนในพวกออนไลน์เยอะแยะนะครับสำหรับคนหัดเย็บผ้านะครับแต่ก่อนนี้มันความรู้มันปิดบังกันไว้เยอะนะครับเห็นนะนี่ครับซ่อมเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับโอเคยังครับนี่โอเคยังโอเคน่าจะโอเคนะครับนี่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเห็นนะโอเคครับท่านผู้ชม